GT 200ครับหรือ Alpha 6เนี่ยนะครับนะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกกันว่าไม้ล้างป่าช้านะครับซึ่งก็เป็นพลาสติกกากๆอ่ะคุณผู้ชมไอ้จอนอีบ้าที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยนะครับโอ้โหเขาแบบมีช่วงหนึ่งเขาฮิตครับเออฮิตครับครับซื้อกันมาแบบเพียบเลยอุ้ยซื้อเยอะจากใครจากมิจฉาชีพชาวอังกฤษครับโอ้ยหน่วยงานความมั่นคงไทยนี่โอ้ยแห่กันไปแบบขนซื้อมาครับซื้อมาเป็นแบบซื้อมาเยอะท้ายที่สุดแล้วเอ้าดันเป็นมิจฉาชีพชาวอังกฤษครับกองทัพอากาศครับผมเป็นหน่วยงานแรกเลยนะครับนะที่เริ่มซื้อก่อนใครครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนครับโอ้โหไม่มีไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับก็โดนมิดหลอกกันหมดทุกหน่วยงานเลยครับโอ้โหโดนมิดหลอกซะทุกด้ามเลยนะมิดนี่ไม่ใช่มิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยนะมันคือมิชชั่นชีพชัดเจนครับนะครับผมปี2550ถึงปี2552ครับ2ปีนะ2ปี2ปีนะครับกองทัพบกครับจัดไป800กว่าเครื่องครับเครื่องละ900,000กว่าบาทครับตอนนั้นเนี่ยปปส.ก็ซื้อนิติวิทยาศาสตร์ก็ซื้อนะที่3จังหวัดชายแดนเนี่ยโอ้โหไม่มีไม่ได้ต้องแห่กันซื้อเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นฮอตไอเทมครับอุ้ยสุดยอดฮอตไอเทมเลยบางที่นะคุณผู้ชมบางที่คือบางหน่วยงานนะฮะที่เราได้กล่าวมาเนี่ยซื้อมาในราคา 400,000 กว่าบาทบางที่ครับราคา 1.4 ล้านบาทก็มีครับผมคืออันเนี้ยประเด็นเนี้ยก็คือประเด็นที่ไม่เก็ตจริงๆคุณผู้ชม อันนี้คือประเด็นที่ไม่เก็ตแบบไม่เก็ตจริงๆนะคือถามจริงอ่ะสมมติทุกคนเป็นเหยื่อนะคนเหล่านี้เป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพนะครับเราก็ต้องตีความว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเนี่ยทุกหน่วยเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นทหารอากาศทหารบกปปส.มหาดไทยตำรวจนิติตำรวจนิติวิทยาศาสตร์คนทั้งหมดทุกคนเนี้ยถูกหลอกหมดเลยอ่ะมันทั้งหมดกี่เครื่องวะคือเอาแค่กองทัพบกณเวลานั้น2ปีคือ800เครื่อง800แต่ที่เหลือมันเยอะมากมันเยอะจำนวนมันเยอะมากมูลค่าความเสียหายมันเยอะมากแล้วคือถามจริงคนคือถ้าเกิดว่ามีเครื่องเป็นแบบหลักพันเครื่องอะเออแล้วคนที่ถืออยู่อะเออคนเหล่านี้คือโดนหลอกหมดเลยเหรอถูกต้องเหล่านี้คือเหยื่อแล้วคนที่ตัดสินใจบอกให้ซื้อเนี่ยก็คือเขาโดนหลอกหมดเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเหยื่อในประเทศของเราถ้าจะนับว่าเป็นเหยื่อจริงก็ต้องเป็นทหารอากาศทหารบกปปส.มหาไทยตำรวจนิติวิทยาศาสตร์คนเหล่านี้นี่คือโดนหลอกกันหมดเลยทหารบกนะทหารบกด้วยคุณผู้ชมและไอ้การที่โดนหลอกนี่คือการโดนหลอกว่าเอาไอ้การ์ดพลาสติกที่ว่าเนี่ย เสียบเข้าไปในไอ้ไม้บ้าเนี่ย แล้วไอ้ไม้บ้าที่ว่าเนี่ย มันจะกระดิกไปหาของที่การ์ดมึงเสียบไว้แล้วมึงอยากได้แล้วมันจะพามึงไป ถ้ามึงจะเป็นเหยื่อกันหมดนั่นแปลว่านี่คือสิ่งที่เราถูกหลอกครับหน่วยงานเหล่านี้กำลังถูกหลอกว่าเอาการ์ดหนึ่งใส่เจตจำนงของเราเข้าไปในการ์ดใส่เจตจำนงของไปเข้าไปในการ์ดว่ามันจะพาเราไปว่าเออไอ้การ์ดมึงกับเครื่องเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะแล้วกูจะบอกไอ้การ์ดว่ากูต้องการสิ่งนี้มึงเสียบเข้าไปในไอ้พลาสติกนี้ที่มันมีหัวแหลมๆเหล็กๆสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วมันจะพาไปหาเจตจำนงของมึงว่ามึงอยากได้สิ่งนี้ในความเป็นจริงอ่ะถ้ามันเก่งกาจฉกาจฉกรรจ์แบบนั้นจริงๆอ่ะสิ่งที่เราควรจะใส่อ่ะ คือเราหยิบการ์ดขึ้นมาแล้วเราก็ถามเราก็บอกใส่เจตจำนงไปว่ากะเพราหมูกรอบอร่อยอยู่ไหน มึงก็บอกมันไป